สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราไปทำเมนูแกงบวบเห็ดรวมสูตรครัวสนามเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่อร่อยนัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเครื่องแกงกันก่อนนะครับตะไคร้ซอย3ต้นข่าหั่นเต๋า1ช้อนโต๊ะพริกแห้ง10เม็ดกระเทียมจีน5กีบพริกสดจินดา5เม็ดหอมแดง5หัวหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างให้ละเอียดเข้าด้วยกันเลยนะครับตำเครื่องแกงเราละเอียดเข้าดีนะครับตามด้วยเนื้อปลาทูแกะนะครับ2ตัวใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตำละเอียดเข้าดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแกงบวบกันเลยครับน้ำใบยะนาง 1,000 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงของเรานะครับเราจะใช้ไฟกลางในการทำแกงบวบของเรานะครับเพื่อนๆใส่เครื่องแกงลงไปนะครับแล้วก็คนให้กระจายเลยครับแล้วเราจะร้อยน้ำแกงของเรานะครับเดือดก่อนนะครับถ้ามีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับแล้วก็ช้อนฟองออกจากน้ำแกงนะครับตามด้วยบวบหอมนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ500กรัมบวบผมก็ล้างทำความสะอาดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับก็ให้เรากดๆบวบของเราให้จมน้ำแกงเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดออรินจินะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ100กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนๆนะครับกดให้เห็ดของเราจมน้ำแกงเหมือนกันนะครับแล้วเราจะปิดฝาอบไว้ให้บวบและเห็ดของเราสุกก่อนนะครับเพื่อนๆตอนนี้เห็ดกับบวบของเราก็สุกนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเปิดฝาหม้อเลยครับแล้วก็ใส่เห็ดชิเมจิลงไป100กรัมนะครับและตามด้วยเห็ดขอ100กรัมนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับกดเห็ดของเราจมน้ำนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องครับน้ำปลาต้มสุก2ทัพพีผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับรอจนกว่าเห็ดของเราสุกนะครับเห็ดของเราก็สุกแล้วนะครับใส่ลูกโดดลงไปตามชอบได้เลยครับใบมะกรูดฉีก10ใบแล้วตามด้วยใบแมงลัก2กำมือแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับให้ผักเราสุกสลดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงบวบเห็ดรวมสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนัวมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามมาทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้